มาให้เจออีกเลยใช้ใช้ไปเลยดีกว่าเจ็บเกินไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไกลๆห่างกันเห็นแล้วฉันยิ่งเจ็บใจไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟังคืออยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาเงาคนเดียวลำพังให้รอยร้าวจริงจังในใจมันมีกว่านี้บ้างไม่อยากให้เธอและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวกับเธอฉันคงก็ยังต้องย้ำให้ฉันเดินไปเธอจะเดินไปจากฉันฉันก็เสียทุกอย่างไปโปรดจะบอกว่าเพราะอะไรอย่าเลยฉันไม่อยากฟังอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวใครจะดีจะร้ายยังไงฉันV3 V23 และ V21 ครับเชิญคุณแมวครับสวัสดีทั้ง3คนครับ ที่คชาก่อนแล้วกันนะครับ ขึ้นต้นขึ้นได้สวยนะครับทำได้ดีในตอนขึ้นต้นตอนแรกนึกว่าพี่เบิร์นมาเองดีครับแต่ว่าพอไปกลางๆเพลงพี่มีความรู้สึกว่ามันเริ่มนิ่งเหมือนเดิมนะครับคือพูดง่ายว่าไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็คือทรงตัวนะครับเต๋าน้องเต๋านี่ก็ทำได้ค่อนข้างดีเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ทำได้ค่อนข้างดีแต่ก็มีบาดแผลอยู่นะครับอันนี้ส่วนใหญ่พี่จะติในเรื่องของอารมณ์นะครับทั้งเต๋าแล้วก็ทั้งคชาก็คือว่าในการบิ้วอารมณ์เนี่ยพอมันมาถึงกลางเพลงแล้วเนี่ย
ท่อนที่มันจะต้องบิ้วขึ้นมาให้มากขึ้นใส่อารมณ์กระแทกเสียงเขาเรียกว่ามีเครเชนโดในเรื่องของอารมณ์มันให้มันดังขึ้นเนี่ยตรงนี้เรายังทำได้ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะท่อนยากที่เต๋าจะต้องโซโล่เดียวอยู่ตรงที่จะลิงก์เข้าไปก่อนเปลี่ยนคีย์แทนที่อารมณ์มันจะมากขึ้นไปได้อีกแต่เรากับนิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคนที่จัดอารมณ์ได้ดีอย่างมากเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่คือเฟรมนะครับแต่อย่าพึ่งเหนิงไปเดี๋ยวขอดูเพลงเดียวว่าจะเป็นยังไงนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนพี่ไก่ครับครับผมครับสวัสดีครับเฟรมคชาเต๋านะครับเริ่มจากคชาก่อนเลยแล้วกันนะครับคชาเนี่ยกลับมาแล้วเสียงเพราะๆกลับมาแล้วนะหลังจากผ่านบิ๊กร็อกมาที่แข็งแรงลูกคอเราเพราะมากพี่ชอบแต่ว่าคราวนี้มันจะมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเราตั้งใจมากเกินไปเท่าที่พี่รู้สึกคือเหมือนกับว่าเราตั้งใจจะให้มันออกมาอย่างนั้นคือแพลนมันมากเกินไปหน่อยพี่รู้สึกว่าถ้าปล่อยให้ธรรมชาติมันจะสังเกตจากการที่มันจะโฟลว์ไประหว่างท่อนได้มากกว่านี้นะครับแต่ส่วนอื่นๆก็จะดูนิ่งไปนิดนึงด้วยนะครับสำหรับเพลงจริงๆแล้วเพลงนี้โยกได้ทั้ง3คนมันน่าจะมีจังหวะโยกบ้างนะครับทีนี้มาน้องเต๋ามีส่วนที่ดีและไม่ดีนะครับก็คือร้องดีแล้วก็ร้องไม่ดีอยู่ในเพลงเดียวกันนะมีเพี้ยนอยู่เยอะทีเดียวจุดอ่อนพี่ว่าจริงๆแล้วเพลงช้าของเต๋าเป็นจุดอ่อนทีเดียวเพราะว่าเราจะต้องคือมันจะได้ยินชัดกว่าเพลงเร็วนะครับแล้วก็เรื่องการเล่นเสียงเทคนิคต่างๆเนี่ยต้องเพิ่มเติมให้มากขึ้นแต่ว่าบุคลิกท่าทางดีนะครับทั้ง3คนมีในเรื่องของการที่ท่อนกลางที่มีจังหวะคือนิ่งๆมาตลอดแล้วมาตอนที่ทรานสโพสแล้วเล่นกับคนตรงนี้เวิร์กมากทั้ง3คนดีนะครับจุดนี้มาที่น้องเฟรมเสียงดีมีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์ดีมากตอนเปิดไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่พี่รู้สึกสมาธิเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะบล็อกแวกกับคนมากเกินไปตอนเดินโหเมื่อกี้ตกใจกับพี่ทาทานึกว่าไมเคิลแจ็กสันมามูนวอล์กมาเลยทำไมด้านถ้าเดินมันแปลกได้ขนาดนั้นแล้วก็เวลาที่ยืนเดียวๆเนี่ยมือจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับอันนี้ต้องระวังคือบางทีเราเผลออ่ะพี่เข้าใจว่าเราแบบว่าเราไม่เคยชินกับการแบบแสดงออกอะไรงี้บางทีมันเกร็งไงสนใจแต่เสียงร้องอย่างเดียวมือค้างไว้นะครับอันนี้ต้องไปแก้เยอะเลยนะครับนอกนั้นก็ถือว่าโดยรวมก็ดีแล้วก็เครื่องค่อนทรานสโพสก็เก่งทีเดียวนะครับได้ข่าวว่าเพิ่งต่อกันทั้งนักดนตรีแล้วก็ทั้งนักร้องนะครับขอชมทั้งคู่ครับโชคดีครับคุณตาตาครับสวัสดีครับ3หนุ่มของพี่เขินอะน่ารักอะคือมันไม่พูดไม่ได้อะขอพูดได้ไหมนะน่ารักอะอย่าอยู่เลยลูกเงียบๆคนเดียวอะมาอยู่บ้านพี่ก็ได้มาอยู่ทั้ง3คนเลยเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ว่าการอยู่เงียบๆคนเดียวอ่ะมันไม่ดีหรอกเขินอ่ะน่ารักจริงๆเอาไม่คือ3คนเนี้ยเขาอยู่บอกได้เลยว่าติด1ใน5แน่นอนถึงทาทายังจะโกรธมากอะมาเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยตายแล้วน้ำตาไหลอายอะมาคาชาก่อนเลยนะครับเหมือนที่พี่แมวว่าพี่แมวอะก๊อปคำพูดน้องขึ้นมาคิดว่าพี่เบิร์ดหล่ออะเสียงมาไม่เสียงคาชากลับมาแล้วอาทิตย์นี้ขึ้นมาร้องดีมากเลยนะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันเราเคยฟังกันมาเยอะพอร้องปั๊บอาทิตย์นี้คาชาร้องดีมากเลยนะครับเฟรมจ๋าจิ้งเหลนน้อยของพี่ น่ารักอ่ะ เวลาเฟรมร้องเนี่ยเสียงเฟรมหล่อมากแต่เฟรมต้องระวังอย่างเงียบ ไอ้คนพูดก็เขินเดี๋ยวสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกคือเฟรมเวลาร้องเนี่ยเสียงเฟรมหล่อมากอะลูกแต่พอพี่มองเฟรมเนี่ยพี่ก็แบบว่าจะอดหัวเราะก็ไม่ได้
อยากทำท่าให้ดูคอสั้นมากลูกนะคอสั้นๆมือหงิกๆเหมือนพี่ไก่ว่าอย่างเงี้ยแล้วขาก็เหมือนจิ้งเหลนนะลูกหนูต้องคอนโทรลหน่อยนะลูกนะนะเพลงดีขึ้นเยอะเลยลูกร้องดีขึ้นเรื่อยๆเลยเอาเป็นว่าเจิดมาก3คนนี้อาทิตย์นี้เอาคะแนนไปเลยครับเต็มที่ครับเก่งมากน่ารักอ่ะขอบคุณครับเอาตอบคำถามเลยแต่ต้องตอบสั้นๆนะครับไม่พูดเยอะเยอะและต้องชัดเจนท่านผู้ชมบอกว่าตอบต้องชัดเจนเลยนะครับสเปคเป็นยังไงบ้างคชาครับก็ผมชอบสาวหมวยครับอย่างเช่นใครใน24คนก็น่าจะ V4 มั้งครับชัดเจนครับชัดเจนแล้วเฟรมครับคุยกับผมรู้เรื่องครับเพราะว่าผมคุยไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมเราต้องชอบใครสักคนหนึ่งใน24คนบวกคอมเมนเตอร์คนหนึ่งเอาใครดีบวกคอมเมนเตอร์คนหนึ่งเอา V2 แล้วกันครับเต๋าครับครับผมเต๋าชอบผู้หญิงเก่งครับแล้วก็รักครอบครัวครับเก่งและรักครอบครัวแสดงว่าเราไม่ใช่ครอบครัวเขาสิเขารักครอบครัวเขาเงี้ยเหรอน้องเว่ยๆครับโอ้โหใช่ไหมไฟชายตอบชัดเจนที่สุดเลยนะครับเอาละครับนี่ก็คือ V3 V23 และ V21 ครับ